มัสยิดที่เต็มไปด้วยกับผู้ที่มาละหมาดเพียงแค่วันแรกหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปบุคคลผู้ที่มาร่วมละหมาดเพื่อมุ่งหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหายไปจากมัสยิดไหนล่ะบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้มีการขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเพื่อที่จะมุ่งหวังได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งความตายได้มาหาพวกท่านพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งแรกคำพูดแรกที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามแก่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนที่มาลอบสังหารท่านไม่ได้ถามว่ากิจการบ้านเมืองในเมืองมะดีนะห์กำลังเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งแรกที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบในขณะที่ลมหายใจกำลังจะออกจากร่างได้กล่าวถามต่อท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรผู้ซึ่งเป็นลูกอัศอลลันนาสพวกท่านละหมาดแล้วหรือยังإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهأرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีข้อสงสัยไม่มีความเครือบแคลงใดๆในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเหนือกว่าบรรดาเดือนอื่นๆทั้งหมดเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทําเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดความง่ายดายในการปฏิบัติอิบาดะห์ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆของพวกเราเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเปิดประตูแห่งสวรรค์และจะปิดบรรดาประตูของนรกและเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกักขังบรรดามารร้ายชัยฏอนดังนั้นเองเราจึงเห็นนะครับว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกระทําและก็มุ่งหวังในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้เขาได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ภาพที่น่าเสียใจแต่สิ่งที่มันสร้างความเศร้าใจให้เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลผู้ที่มีความหวงแหนในความเมตตาในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปภาพต่างๆของบุคคลผู้ที่ไม่มาเคยร่วมกันละหมาดยะมาอะห์ในมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาพของบุคคลผู้ที่ร่วมในการถือศีลอดพร้อมๆกันในเดือนรอมฎอนภาพของบุคคลผู้ที่ในมือของเขามีอัลกุรอานในการอ่านพระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนภาพของบุคคลผู้ที่บริจาคผู้ที่เสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงของเดือนรอมฎอนภาพของบุคคลผู้ที่ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนภาพต่างๆเหล่านี้มันกลับหายไปจากสายตาของพวกเรามัสยิดที่เต็มไปด้วยกับผู้ที่มาละหมาดเพียงแค่วันแรกหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไป
บุคคลผู้ที่มาร่วมละหมาดเพื่อมุ่งหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหายไปจากมัสยิดสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับว่าอะไรคือชีวิตของพวกเราหรืออะไรคือสิ่งที่เราได้รับจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาคำกล่าวหนึ่งของบรรดาซะลัฟบรรดาบรรพชนของพวกเราได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าบิสะติลกอมลายะอ์ริฟูนัลลอฮะอิลลาฟีรอมฎอนช่างเป็นกลุ่มชนผู้ที่ขาดทุนเสียเหลือเกินที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะเดือนรอมฎอนมันกานะยะบุดูรอมฎอนฟะอินนะรอมฎอนกอดฟาตใครก็ตามที่อิบาดะห์ปฏิบัติศาสนกิจเฉพาะเดือนรอมฎอนขณะนี้เดือนรอมฎอนได้จากชีวิตของพวกเราไปแล้ววะมันกานะยะบุดุลลอฮ์แต่ใครก็ตามที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตให้เขาทราบนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงอยู่และยังคงพร้อมที่จะตอบรับการปฏิบัติต่างๆของพวกเราหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับภาพที่เราเห็นในเดือนรอมฎอนในเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่หลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่น่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นกับบางส่วนของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่ในการทิ้งละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราทราบนะครับว่าการละหมาดที่มัสยิดมีผลบุญการตอบแทนมากกว่าการละหมาดที่บ้าน25ถึง27เท่าแต่เรามุ่งหวังในการตอบแทนอันยิ่งใหญ่เฉพาะแค่เดือนรอมฎอนกันนั่นหรือหลังจากเดือนรอมฎอนเราพอใจที่จะได้รับเพียงแค่หนึ่งเท่ากันนั้นหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับภาพเหล่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่การละทิ้งการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดรวมถึงบางคนทิ้งในเรื่องของการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาที่มีความสำคัญหลังจากชะฮาดะตัยนและเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มุสลิมหลายคนพี่น้องที่รักทั้งหลายได้หันหลังจากการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหันไปสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่พวกเขาได้เคยกระทำก่อนที่เดือนรอมฎอนจะผ่านมาอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาอะไรคือสิ่งที่เขาได้รับจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบรรดาบุคคลผู้ที่สามารถที่จะระงับการกินการดื่มทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลสําหรับเขาเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อเดือนรอมฎอนจากไปเขาไม่สามารถที่จะระงับในการกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามได้เดือนรอมฎอนที่ผ่านมามันไม่ได้สอนอะไรแก่ชีวิตของพวกเขาเลยกันนั้นหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามไหนล่ะบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้มีการขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเพื่อที่จะมุ่งหวังได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่พวกเราทั้งหลายขอในการละหมาดตะเราะวีห์ของพวกเราโดยเฉพาะใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟาฟูอันนาโอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะอะฟูวุนแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาตุฮิบบุลอัฟวะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักในการให้อภัยฟะฟูอันนาเราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้อภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทำผ่านมาแต่เมื่อเดือนรอมฎอนจากไปเรากลับหันไปทำในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆเหล่านั้นคำถามก็คือว่าแล้วดุอาที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราได้กระทำในช่วงของเดือนรอมฎอนมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราหลังจากที่เดือนรอมฎอนจากไปเลยกันนั้นหรือพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแม้ว่าเดือนรอมฎอนจากไปแล้ว
แต่ผู้ศรัทธาชีวิตของพวกเขาตลอดนั่นก็คือชีวิตในเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพระผู้อวยพรของพวกเจ้าไม่ใช่เฉพาะแค่เดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายฮัตตายะติยะกันยะกีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าจนกว่าอันยะกีนหรือความมั่นใจนั้นจะมาถึงพวกเจ้าบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าอัญญะกีนในอายะห์กุรอานนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความตายพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งความตายได้มาหาพวกท่านเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนในชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่เดือนเดียวนะครับแต่เดือนรอมฎอนในชีวิตของผู้ศรัทธานั้นนั่นคือตลอดระยะเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขายังมีลมหายใจชีวิตของเขานั่นก็คือชีวิตในเดือนรอมฎอนท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เคยถูกถามนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะได้พักผ่อนเมื่อไหร่ที่ชีวิตของผู้ศรัทธาจะได้รับพักผ่อนท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกนะครับว่าการพักผ่อนของผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการนอนหลับในยามค่ำคืนแต่การพักผ่อนที่แท้จริงของผู้ศรัทธาก็คือในวันแรกที่เท้าทั้งสองของเขาได้ก้าวไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการพักผ่อนที่แท้จริงเพราะตราบใดก็ตามแต่ที่ชีวิตของเขายังมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้สติปัญญากับเขาอยู่เขาจะต้องอยู่กับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของอีหม่านความศรัทธาที่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องดำรงอยู่หลังจากการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ใช่เพียงแค่ในเดือนรอมฎอนการละหมาด5เวลาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ออกมาจากปากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านอัสศอลาตุศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงรักษาในเรื่องของการละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฮาฟิซูอัลศอลาวาติวัสศอลาตินมุสตอฮาฟิซูจงดำรงมั่นจงรักษาในเรื่องของการละหมาดวัสศอลาตินมุสตอและเฉพาะโดยเฉพาะในการละหมาดอัสรีวะกูมูลิลลาฮิกอนีตินและเวลาที่พวกท่านทั้งหลายยืนขึ้นละหมาดจงยืนขึ้นละหมาดอย่างสำรวมไม่ใช่ละหมาดโดยที่ปราศจากสมาธิปราศจากความตะมะนีนะความสงบนิ่งเพราะการละหมาดที่มีความสำรวมและการรักษาในการละหมาดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติแก่พวกเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานั่นคือสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาวะลุมายุฮาซะบุบิฮิอัลอับดุยามัลกิยามะติมินอามาลิฮิอัศศอลาห์การงานแรกที่บ่าวมนุษย์จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือในเรื่องของการละหมาดท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้นำคนที่สองหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านถูกทำร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตท่านสลบด้วยกับพิษของบาดแผลเป็นระยะเวลา2วันหลังจากที่ท่านฟื้นขึ้นมาจากพิษของบาดแผลบุตรชายของท่านก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามต่อบิดานะครับว่ายาอับบะตา
โอ้บิดาของฉันไกฟะอัสบาตาท่านรู้สึกอย่างไรบ้างท่านมีอะไรจะถามฉันบ้างท่านมีอะไรจะสั่งเสียฉันบ้างพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งแรกคำพูดแรกที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวถามแก่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนที่มาลอบสังหารท่านไม่ได้ถามว่ากิจการบ้านเมืองในเมืองมะดีนะห์กำลังเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งแรกที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบในขณะที่ลมหายใจกำลังจะออกจากร่างได้กล่าวถามต่อท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรผู้ซึ่งเป็นลูกอัศอลลันนาสพวกท่านละหมาดแล้วหรือยังพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือสิ่งที่บรรดาบรรพชนรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะรักษาเพราะการละหมาดคือสิ่งที่จะเป็นสื่อคือสิ่งที่เป็นความผูกพันระหว่างบ่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครก็ตามแต่ที่ละหมาดเฉพาะในเดือนรอมฎอนหลังจากที่เดือนรอมฎอนจากไปแล้วเขาไม่ละหมาดแสดงว่าเขากำลังตัดขาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่ตัดขาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะจากชีวิตของพวกเราไปในปีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของการถือศีลอดนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้โดยเฉพาะในเดือนชะวาลพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เรากำลังอยู่ในขนาดนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมกับพวกเราท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันซอมารอมฎอนซุมมาอัตบะอูบิซิตตินมินชะวาลใครก็ตามที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนและหลังจากนั้นก็ถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลกะอันนะฮูซิยามุดดะฮรเหมือนกับว่าเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีนี่คือความดีงามนี่คือการตอบแทนนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมและก็พร้อมที่จะมอบให้กับบ่าวผู้ศรัทธาการถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์การถือศีลอดในวันที่13 14 15ทางจารคติเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้เพราะนั่นคือเป็นคำสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุการถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์การถือศีลอดในวันอาชูเราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นได้อยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีความผูกพันกับบรรดาพี่น้องของเขาที่กำลังหิวโหยอยู่ตลอดทั้งปีและเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราเห็นอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนและเมื่อเดือนรอมฎอนจากไปสิ่งนี้ก็ได้ถูกวางจนกระทั่งหยาบใหญ่มันเต็มไปบนหนังสือบนคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานที่เราเห็นนะครับว่าในเดือนรอมฎอนในมือของผู้ศรัทธาในมือของพวกเรามีอัลกุรอานเล่มเล็กอาจจะมีกุรอานเล่มใหญ่อาจจะอ่านกุรอานในโทรศัพท์แต่เราอ่านกุรอานเพราะเรารู้ว่าการอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐแต่พอหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปพี่น้องที่รักทั้งหลายกุรอานที่มันเคยถูกวางอยู่ในหิ้งไม่ว่าจะเป็นในมัสยิดไม่ว่าจะเป็นบ้านของเรามันก็ถูกวางอยู่ในลักษณะนั้นจนกระทั่งเวียนไปถึงรอมฎอนอีกปีหนึ่งอัลกุรอานที่ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของพวกเราอัลกุรอานที่ซึ่งเปรียบเสมือนกับยาที่รักษาโรคที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราและรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอัลกุรอานที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยาอักวัมแท้จริงกุรอานนี้พระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นทางนําแก่บรรดาบุคเป็นทางนําที่เที่ยงตรงแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ประสงค์วะยุบัชชิรุลมุมินีนและจะเป็นข่าวดีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลดีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตที่พวกเขาเหล่านั้นได้อ่านอัลกุรอาน
ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนํามาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีอันนะละฮุมอัจรอนกะบีรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานที่ใช้กุรอานเป็นทางนําแก่ชีวิตของเขาที่ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวสำทับแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่าอิกรออุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเถิดฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะตยอมัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบีฮิเพราะอัลกุรอานนั้นในวันกิยามะมันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเราณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเป็นสิ่งที่จะขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ในวันที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆแต่วันนั้นอัลกุรอานที่เราอ่านวันนั้นการละหมาดที่เราปฏิบัติวันนั้นการถือศีลอดที่เราภาคเพียรได้กระทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้วันนั้นคุณงามความดีการบริจาคการกระทำในสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เราได้เคยกระทำในเดือนรอมฎอนมันจะเป็นประจักษ์พยานมันจะมาบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองชีวิตของพวกเราตั้งแต่ในหลุมฝังศพอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม